่บอกให้นับแยกซองแต่ว่าหัวหน้าฝ่ายเนี่ยเขาระบุให้หนูนับแยกซองเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือตามยอดที่ท่านทราบก็คือ 10% อีกส่วนหนึ่งก็คือ 5% แยกซองออกจากกันแต่หนูไม่ได้ระบุให้ใครแยกตัวหนูเนี่ยเป็นคนนับเงินเองเงินครบก็คือจัดแบ่งเป็น2ซองให้แล้วก็มอบให้กับหัวหน้าฝ่ายวันที่ไปคุยกันที่หน้าห้องขอที่ห้องผอ.คุณอยู่ด้วยถูกไหมครับหน้าห้องผอ.คุยกันที่ห้องผอ.วันที่5กุมภาคุณอยู่ในเหตุการณ์ด้วยถูกไหมวันที่5กุมภาก็คือน่าจะเป็นทางที่คณะทัวร์มาแนะนำตัวกับผู้ประสานงานเนี่ยมาแนะนำตัวกับทางผอ.อยู่ค่ะอยู่ใช่ไหมค่ะคุณได้ยินตอนผอ.ออกจากห้องไหมครับที่ผอ.พูดว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นคุยด้วยนะไม่ได้ยินเลยค่ะแล้วฝ่ายบอกว่าผอ.เขาฝากไว้15ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเองคุณก็อยู่ในห้องนั้นแหละเพราะว่าคุณยังคุยกันส่งเสียงกันไปโต้ตอบกันไปมาอยู่นั่นแหละคุณบอกไม่ได้ยินไม่เป็นไรเพราะคุณก็พูดต่อแทรกแล้วคุณเนี่ย